ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของสสนะครับสสหนีหมายจับนะครับสสหนีหมายจับนะครับโอ้โหก็เรียกว่ากำลังร้อนแรงนะครับกำลังออกมาทวงถามความรับผิดชอบนะครับรู้สึกว่าอะไรครับนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับสสนะครับหนีหมายจับเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นสสที่โชคดีมากนะครับนะทำการหนีหมายจับนะครับสวัสดีครับคุณเมาส์นะครับเป็นสสที่หนีหมายจับแถมได้เงินเดือนนะครับทุกเดือนอีกด้วยโอ้โหเพราะยังเป็นสสอยู่นะก็ยังได้รับเงินเดือนสบายสบายชิวชิวนะฮะครับมีเงินเดือนอยู่สบายชิวชิวนะครับยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมนะครับหนีหมายจับไปก็มีเงินเดือนหล่อเลี้ยงนะฮะสบายสบายชิวชิวนะไม่ต้องคิดอะไรมากรอนะครับอีกเพียงแค่กี่วันครับอีก17 วันนะครับอีก17 วันก็หมดละนะฮะหมดคดีความหมดอายุความตอนนั้นสวัสดีครับคุณธนพรถึงเวลาตอนนั้นนะครับก็กลับมานะเป็นสสอย่างยืดอกยกไหล่โอ้โหว่าคดีความหมดอายุความแล้วไม่มีความผิดแล้วบริสุทธิ์ผุดพองสามารถมานั่งเป็นสสบัญชีรายชื่อได้แบบชิวๆสบายๆนะครับตอนนี้ก็หนีหมายจับไปก่อนนะครับแล้วก็รับเงินเดือนไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้โดนขับออกจากการเป็นสสนะครับสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีครับคุณประหยัดนะครับก็ยังได้รับเงินนะครับโอ้โหอย่างสบายใจนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใจดีนะครับนะครับผู้ต้องหานะครับจำเลยผู้ต้องหาโดนหนีหมายจับแต่ก็จ่ายเงินเดือนให้นะครับจ่ายเงินเดือนให้กลัวตอนหนีจะลำบากนะครับกลัวตอนหนีจะลำบากเดี๋ยวเวลาที่จะหนีไปเดี๋ยวไม่มีเงินใช้เอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะลำบากสวัสดีครับคุณภาคเดี๋ยวจะลำบากก็เลยเอาโอเคนะไหนๆก็หนีหมายจับไปแล้วนะครับโอ้โหก็เอาเงินเดือนจ่ายเงินเดือนให้ด้วยนะจ่ายเงินเดือนให้ด้วยในฐานะสสบัญชีรายชื่อนะพรรคก็สนับสนุนเต็มที่ครับนะครับหนีไปอย่างสบายใจไปอยู่อย่างสบายใจยังไงพรรคก็ไม่ขับออกครับนะครับยังไงพรรคก็ไม่ขับออกนะครับยังไงพรรคก็ไม่ขับออกนะแล้วเพราะถ้าขับออกเดี๋ยวจะไม่ได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นขับออกไม่ได้ก็ต้องรอนะครับรอไปนะครับขับออกไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เงินเดือนนะครับก็ต้องไม่ขับออกก็เพื่อให้ได้รับเงินเดือนไปด้วยเวลาหนีจะได้แบบโหมีเงินใช้นะครับจะได้หนีแบบสบายๆหน่อยจะได้หนีแบบสะดวกๆหน่อยนะโอเคเข้าใจกันนะเข้าใจกันตอนนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่บอกได้เลยครับว่าความชัดเจนไม่มีนะครับอย่าพูดนะครับเรื่องตากใบอย่าพูดเรื่องสสหนีคดีอย่าพูดนู่นน้ำท่วมนะครับต้องพูดเรื่องน้ำท่วมเท่านั้นเรื่องอื่นห้ามพูดนี่คือรัฐบาลนะครับนะนี่คือรัฐบาลล่าสุดนี้ก็ตามข่าวที่เราทราบนะครับคุณเต้นณัฐวุฒิก็ได้กลับมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหลังที่จะประกาศนะครับร้องห่มร้องไห้ครับร้องห่มร้องไห้กลางรายการหลับไม่ได้ในการจับมือข้ามขั้วตอนนี้ต้องกลืนเลือดต้องอะไรทุกอย่างอะไรต้องโอ้สารพัดนะครับคำถามคือใครไปใช้มึงกลืนเลือดใครไปใช้มึงตบสัตว์นะครับนี่แหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นะครับถ้าจะเกิดการประท้วงการลงถนนนะครับอย่าไปเชื่อน้ำมนต์ไอ้คนพวกนี้เพราะอะไรครับเห็นหรือเปล่าว่าสุดท้ายพวกมันก็สมผลประโยชน์กันแล้วประชาชนที่เสียชีวิตประชาชนที่สูญเสียนะประชาชนที่ตอนนี้ยังติดยังอยู่ในคุกอยู่ในตารางยังสูญเสียหลายๆคนสวัสดีครับคุณสิริการแต่พวกมันเป็นไงครับสบายนะครับนักสบายเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ไปขายข้าวนะครับข้าวแต่ตอนนี้เป็นไงครับโอ้กลับมารับตำแหน่งนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างน่าชื่นตาบานยืดอกยกไหล่ออกมาแก้ตัวนะครับให้กับนายกสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาพูดโอ้โหนะเป็นสิ่งที่ดีมากมาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เพื่อไทยถูกต้องครับมันไม่ใช่หน้าที่เพื่อไทยครับแต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับนะสงสัยเขาจะลืมหรือเปล่านะครับหรือเขาสมองไม่ดีหรือว่าสติรถเรือนนะครับ
เลยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เพื่อไทยแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นรัฐบาลเขาลืมหรือเปล่าว่าเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนะมันอยู่ฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่เหรอครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่เหรอครับเอ๊ะสุดท้ายแล้วมันคืออะไรครับไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยไปตามและก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าต้องให้พรรคเพื่อไทยไปตามจับนะครับคนที่หนีคดีแต่คำถามคือพรรคเพื่อไทยมีสปิริตหรือเปล่านับส.ส.ที่หนีคดีทำไมไม่ขับออกจากพรรคเลี้ยงไว้ทำไมเอาไว้ทำอะไรนะครับเลี้ยงไว้ทำไมอะไรไว้ทำไมตรงนี้ครับคือปัญหาตรงนี้ครับคือสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามนับวันนี้นะครับส.ส.หนีหมายจับนับไม่ว่าเป็นพรรคการเมืองไหนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต้องขับออกจากพรรคขับส.ส.คนนี้ออกจากพรรคส่วนเขาจะไปหาพรรคอยู่ใหม่หรืออะไรใหม่นั้นมันเรื่องของเขาแต่วันนี้คุณกับนิ่งกับเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเราออกมาแก้ตัวให้สารพัดเขาป่วยจริงมั่งละนะครับเขาไม่มีอำนาจในการไปตามหรอกโหออกมาด่าหน้านะครับออกมาแก้ตัวให้ออกมาปกป้องนะออกมาปกป้องหมดนะครับนี่คือสิ่งที่การกระทำก็ถึงได้บอกไงครับไม่ได้สนใจครับนะครับผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้สนใจผลประโยชน์ประชาชนครับเอาพวกพ้องตัวเองไว้ก่อนครับวุฒิมาแล้ว วุฒิมาแล้วนะครับได้มาอีกตัวนึงนะก็นี่แหละครับถึงได้บอกไงเป็นไงครับตอนหาเสียงโอ้โหอย่างนี้เลยผ่านไปได้ปีเดียวนะครับมาอันนี้เหมือนเดิมแล้วครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับนะครับกลับมาอันนี้เหมือนเดิมครับนะกลับมาเชิดหน้าชูคอกลับมาชูคอเหมือนเดิมและออกมาวันนี้เห็นออกรายการโอ้โหพูดซะแบบผมบอกเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนเหล่านี้มันจะหน้าด้านหน้าทนได้ขนาดนี้นะครับมันจะหน้าด้านหน้าทนได้ขนาดนี้นะครับเป็นพรรคที่เป็นศูนย์รวมของ ตบสัตว์นะครับ ใช่นะครับสวัสดีค่ะรับไม่ได้เลยค่ะนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันหน้าด้านหน้าทนจริงๆนะครับมันเห็นคนไทยมันเป็นยังไงจะหลอกยังไงก็ได้เหรอจะหลอกอะไรก็ได้เหรอจะหลอกแบบไหนก็ได้เหรอนะครับไม่ได้สนใจใยดีเลยก็เลยนะครับกูมีอำนาจแค่อย่างเดียวกูได้ผลประโยชน์แค่อย่างเดียวนะครับในที่สุดก็ผสมพันธุ์กันอีกคนนะใช่นะครับคำถามคือตอนนั้นน่ะนะครับคำถามคือตอนนั้นน่ะร้องไห้หาพ่อมึงหรือนะอีตอนที่มันไปร้องไห้ข้างในรายการน่ะก็อยากจะถามมันตอนนี้ว่าร้องไห้หาพ่อมึงหรือแกเคยพูดตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จน้ำตาคอนะครับเข้าตัวเองหมดเลยถูกต้องครับนะครับก็นั่นแหละครับก็ถึงได้บอกไงนะครับเชื่อเปล่าว่าพอออกมาได้ยินนะครับว่ามาออกรายการของเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเพลงแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองผมนะครับร้องไห้หาพ่อเธอหรือแต่ไม่ได้ร้องไห้อ่ะพ่อนะในหัวสมองมันผุดมาร้องไห้หาพ่อมึงหรือทันทีเลยนะครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับนะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมถึงได้บอกไงว่าไอ้นักการเมืองแบบนี้ไอ้พวกแบบนี้นะครับใครครับหนีหมายจับผมไม่รู้จริงๆใครครับหนีหมายจับผมไม่รู้จริงๆนะครับจริงๆเหรอครับไม่รู้จริงๆเหรอครับคดีตากใบ25นี้หมดอายุนะครับคดีความคนผิดหลุดอีกคดีใช่ครับไม่รู้จริงๆหรอครับว่ามีส.ส.หนีหมายจับเนี่ยไม่รู้จริงๆหรอครับถามจริงสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอุดมที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือคนที่บอกเมื่อกี้นี้ไม่รู้จริงๆหรอครับว่าส.ส.ที่หนีหมายจับเป็นใครจริงหรือเปล่าครับที่ไม่รู้ผมพูดให้เลยครับพลเอกพิสารครับพลเอกชื่อพลเอกพิสารเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยชัดๆเพราะอะไรครับมันไม่เป็นข้อมูลนะครับที่ปกปิดมันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยนะครับมันมีหมายจับออกมาอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในช่องข่าวลงข่าวกันโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลแต่ไม่น่าเชื่อว่าไม่รู้ชื่อพลเอกพิสารครับอดีตแม่ทัพภาค4นะ
เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับของพรรคเพื่อไทยผมเข้าใจแล้วประเทศไทยเพลงประเทศกูมีถึงได้มีคนเข้าไปดูถึง1 ล้านวิวภายใน1 ชั่วโมงหนีแล้วคดีอะไรคะ